ว่าจะไกลหรือไกลเอาเองก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิตรไม่หาศัตรูไปหาพ้องไปหาเพื่อนตะลุยไปด้วยกันแล้วหวานผ้าบนรถของพวกอุ้ยเนี่ยเป็นนักกีฬาแกก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเลื่อนยังไม่เปลี่ยนมืออีกนะเจอแล้วนั่นไงโอ้ตัวเริ่มเลยโอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสมจิตจงจอหอผมอเอกมงคลชีวิตครับกับรายการคนหาเรื่องวันนี้นะครับรายการคนหาเรื่องของเราเดินทางมาที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าที่นี่มีเมนูเด็ดที่อยู่ในป่ากูงกลางครับโอ้แน่นอนครับต้องหาได้เฉพาะในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าหายากมากๆมันเป็นสัตว์พื้นถิ่นเป็นของกินพื้นถิ่นซึ่งมันไม่ได้หากินง่ายๆนะครับถ้าหากินง่ายคือท้องถิ่นแต่พื้นถิ่นนี่หากินยากไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันก็คือเพียงทะเลเพียงกระซิบบอกไม่ใช่แล้วเพียงอะไรเพียงจึก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 แต่ได้แต่ได้แต่ผมว่าไปเจอคนที่รู้ดีกว่าครับว่าพี่มันเป็นยังไงเราก็อยากเจอเหมือนกันหยุดอย่างนี้ผมไปดูมาแน่เลยไปดูมาแล้วผมอยากดูตัวจริงไปไปเลยครับไปเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นัดพี่แกไว้เขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบไปหาไอ้เจ้าตัวเพียงเนี่ยมันจะอยู่ตามในป่าโกงกลางเพราะเราไปหากันเองไม่เจอครับก็เลยต้องให้พี่แกเนี่ยพาเราไปหาสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับแกอยากรู้เลยถามได้เลยคนนี้ใช่อยากรู้ว่าไอ้เจ้าเพียงเนี่ยมันหายากไหมถามว่ายากมันก็อยากฮะแต่ว่าก็พอมีฮะแสดงว่ายากแต่หาได้หาได้ครับหาได้ในช่วงไหนบ้างพี่แกในช่วงนี้ครับช่วงนี้เพราะอะไรช่วงนี้มันช่วงหน้าน้ำแห้งฮะมันจะไม่วางไข่เพราะมันตัวมันจะแน่นตัวจะอ้วนฮะแล้วถ้าน้ำขึ้นหาได้ไหมได้เป็นบางที่ฮะแต่น้ำแห้งเราหาได้ดีฝ่ามันอยู่ที่ไหนฝั่งกลางครับ อยู่ตามไม้พุกแล้วก็ไม้ต้นก็อยู่ฮะเอางี้ดีกว่าพี่พาไปหาพาไปดูเลยดีกว่าได้เลยครับไปถึงที่ไปดูเลยครับมีทุกที่ไหมที่นี่ก็น่าจะได้เจอตัวเขาแน่ครับไปเดี๋ยวเราจะนั่งเรือลำนี้ไปด้วยกันใช่ไหมสามคนไปไวไหมอ่ะไว้เหรอแต่เดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกลำครับเรือยอทเรามีหลายลำยอทส่วนตัวรายการเราลงทุนเยอะรายการเราเป็นรายการที่ใช้เรือมากที่สุดในประเทศไทยไปทุกเคสที่เรือโอเคไปเลยไปไม่ใช่ลำนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไปไปใช่แล้วล่ะครับรายการของเราขึ้นรถลงเรือลงทะเลขึ้นภูเขาเราก็ไปได้หมดเพราะที่ไหนมีเรื่องเราก็จะพาคุณผู้ชมไปกันทุกที่เลยแหละครับตอนนี้เราอยู่บนเรือเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางไปหาเพียงครับเพียงอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเป็นยังไงตามไปดูครับไปนี่แหละครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ที่ไหนพี่อเอกและพี่สมจิตก็พร้อมจะไปยิ่งวันนี้ถือว่าอากาศร้อนสุดๆไปเลยแหละครับสู้ๆนะครับพี่อเอกพี่สมจิตพี่แกเนี่ยพาเรานั่งเรือตรงมาเลยดิ่งตรงมาเลยครับแล้วแกก็ทิ่มหัวเข้ามาเนี่ยทิ่มหัวเข้ามาในช่องหนึ่งที่มีช่องหนึ่งเอาเรือมาจอดแล้วยังไงต่อเรือไปไม่ได้แล้วทางแรกเดินไปครับเดินไปหาทำไมไม่เดินมาตั้งแต่แรกอ่ะงานเลยครับเดินมาทีแรกงานภาษาการเมืองคือเราต้องเดินเข้าไปในป่าไอ้ตามกิ่งพวกนี้ไปใช่ไหมครับโอ้มันก็ยากอยู่เนี่ยเข้าไปอีกลึกไหมก็ต้องเบิกครับต้องเบิกคือเบิกทางเข้าไปครับแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่ไปหามันไหมมีเลื่อยจับขวานครับนี่หนึ่งเลื่อยจับขวานผมดูมาทำไมหั่นเอาไปเลื่อยไม้ให้มันหักแล้วก็จะไปเจอตัวเนี้ยมันย่ออยู่ข้างในมุดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือมันใช้ตัดผ่าครับผ่าลงไปแล้วก็เงี้ยอ๋อเงี้ยพร้อมยังพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ต้องกลัวร้อนทำไมเพราะผมพกนี่มาด้วยอะไรนี่ลองใส่ดูก่อนแคปไทยไง
หมวกของคนไทยเขาออกแบบดีนะตรงเนี้ยเขากันรังสี UV ด้วยอ๋ออันนี้กันร้อนกันร้อนกันรังสีรังสี UV อันนี้ไม่โดนด้วยโอ้สบายเลยปะเราไปลุยป่ากันได้แล้วยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรแคปไทยอ๋อแบบหมวกคนไทยหมวกคนไทยไปกันไปกันลุยกันดีกว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแอร์ดังเลยนะมุกเนี้ยถึงแล้วฮะไหนดูไม้เหรอครับอ่ะไปดูกันดีกว่าไปดูฮะเรามีวิธีสังเกตยังไงว่ามันมีเนี่ยอย่างเงี้ยผมมองผมไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยคือเป็นไม้คือว่าแห้งแล้วคือนานฮะนานนานเพราะเนี่ยเพียงจะเริ่มกินฮะวงแหวกดูถึงเราจะเห็นขามันนะครับไม้สดก็กินฮะไม้สดก็กินครับไม้สดก็มีคิดว่ามีไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับเลื่อยเลื่อยเลยไหมเลื่อยฮะเลื่อยต้นไม้สิทำยังไงพี่แกต้องลองฟันดูครับอ้าวฟันดูฟันดูนะครับเดี๋ยวไม้ผุโอ้โอ้มันตายไปแล้วใช่ไหมต้นเอ้ยเอ้ยมีไหมอ่ะนั่นไงเพียงเหรอเอ้ยจริงจริงเอ้ยจริงจริงตอนนี้มีจริงท่านผู้ชมคือฟันโชว์แรกนี้มีแล้วนี่ฮะตัวเล็กตัวน้อยเป็นอย่างนี้อะไรมันยังแย่งมือเหรอนี่คือหัวมันใช่ไหมปากมันปะหัวมันครับนี่ปากมันมันกัดไหมไม่กัดฮะไม่กัดใช่ไหมครับแต่กัดแต่ต้นไม้อันนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมยังเล็กอยู่ครับยังเล็กอยู่แสดงว่าต้นนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์อยากเจอแบบตัวใหญ่ๆเดี๋ยวลองไปดูครับดูต้นนอนดูสังเกตดูครับครับตัวใหญ่ๆยุ่ยๆตัวใหญ่ไปครับตามพี่แกไปทางไหนพี่มางี้ครับบอกเลยว่าลำบากมากโอ้ยผมว่าถือให้ไปทำไมตัวให้ได้ก่อนเอาไปเดี๋ยวเราลองดูต้นใหญ่ต้นนี้ดูดิมีต้นนึงแล้วไปดูไปดูเอ้ยไปดูดิผมคนป่าที่พี่แกบอกว่าหาได้ง่ายๆก็อาจจะง่ายจริงๆนะครับแต่ผมว่าที่ยากที่สุดก็คือการทรงตัวบนรากโกงกลางนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหดูน่าอันตรายสุดๆเลยครับคือต้นนี้ท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ต้นกลางที่หักแล้วนะที่ตายแล้วนะครับพี่ครับแล้วพี่ดูยังไงอ่ะคือว่านานมากครับเพียงมันอาจจะเอามาใส่ให้อยู่แสดงว่าถ้าอยู่นานตัวต้องโตสิตัวต้องโตครับไม้นี่คือว่ามันนานแล้วว่าฮะไม่ตามฝาที่ว่ามันนอนอยู่เงี้ย2ปีนะจะเลื่อยหรือจะฟันก็ลองฟันดูก่อนครับฟันดูปุ๊บถ้ามีน้ำออกมามีน้ำออกมาเดี๋ยวเราก็เลื่อยเป็นท่อนๆครับเคยไหมคือเอาขวานฟันแล้วฟันล่วงใส่น้ำแล้วดำน้ำเจอขวานทองไงมีไหมเดี๋ยวมือเดียวถ้าหลุดหายไปเลยอันนั้นมันนิทานเคยแบบฟันอ่ะแล้วไอ้ที่เราเหยียบอยู่มันล่วงไหมเคยฟันแล้วขวานผ้ามาโดนกันโอ้ยไม้ดูดิอุ้ยดูดิอุ้ยไม้เก่งมากนะใช่อุ้ยอุ้ยเพราะว่าชำนาญมากนะมีน้ำไหลน้ำไหลเฮ้ยมีว่ะเอ้ยผมเจอขามันแล้วขาป่ะนี่ไงอันนี้คือใส่ขาเล็กแต่ไม่แน่อาจจะมีใหญ่เฮ้ยเจอแล้วเนี่ยยังไม่เจอยังไม่เจอมันตัวเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกครั้งโอ้โหงัดออกมาฝั่งนี้ไม่มีแกก็ไล่ไปเรื่อยนะฝั่งนู้นเป็นไงลุงแต่ต้นนี้ใส่จะผ่านแล้วครับอ่ะโอเคสรุปว่าต้นนี้ไม่มีครับไม่มีครับงั้นเราไปต้นอื่นโอเคครับเราไปต้นหน้าครับต้นหลังเลยครับอ้าวไปแบบไหนไปเรื่อยๆครับโอเคไปเรื่อยๆครับโอเคโอ้จนได้เอาล่ะครับช่วงนี้เรามาตามดูกันต่อว่าพี่สมจิตและพี่อ้อเอกจะได้เจอเพียงตัวใหญ่ๆหรือไม่เพราะช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะเจอแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยครับแต่ตัวนี้ไม่มีครับอ้าวสรุปว่าหาง่ายหรือหายากกันครับพี่แกโอ้ยกว่าจะเจอเหนื่อยกันสุดๆเลย
วิ่งแล้วโอ้โหนี่ขนาดเจ้าทินนะครับเนี่ยยังพลาดกันได้เลยเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่เดินมาถึงป่าอเมซอนแล้วนะยังไม่เจอไม้แห้งมากนะตายนานแล้วด้วยใช่ไหมลุงใช่ครับแต่ไม้ยังแข็งอยู่นะแก่นมั้งครับเออโอ้ขนาดแก่นนี้เพียงยังกินแก่นเลยเหรอสังเกตแล้วเป็นไงมีแค่ดูปลายเฉยๆครับนั่นแน่นั่นแน่อันนี้เอาแล้วนะอันนี้เอาแล้วนะหลายกิ่งแล้วนะหลายกิ่งแล้วนะดูสิว่าจะมีเพียงไหมสับเข้าไปฟันเข้าไปเอาเข้าไปเออไม่รู้ว่าต้องหาให้ได้วันเนี้ยเป็นยังไงตัวละเห็นตัวแล้วเห็นตัวเอาแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วอยู่ไหนเฮ้ยผมเจอแล้วนั่นไงวุ้ยตัวเริ่มเลยนั่นไงบ้านมันอยู่นี่เองโหเต็มเลย1 2 3 4ตัวจะออกไงทีเนี้ยต้องไปอีกฮะไปอีกไงก็ค่อยๆหั่นเลาะไปเรื่อยๆใช่สำหรับการออกหาเพียงทะเลนั้นนอกจากจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสังเกตไม้แล้วยังต้องแข็งแรงด้วยนะครับเพราะไม้แต่ละท่อนนั้นแข็งเอามากๆเลยล่ะครับเล่นซะพี่แกเหงื่อแตกเลยล่ะครับหยิบมาดูนี่ไงนี่คือตัวเพียงถือว่าสมบูรณ์ไหมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับมันโตกลางเบิกครับอุ้ยเดี๋ยวพี่สมจิตจับมันจะขาดจะขาดมันจะขาดกระแทกกระแทกเหรอต่อกำหนักหน่อยโอ้โหโอเคใกล้แล้วใกล้ขาดแล้วนี่ดีกว่าค่อยๆดึงอุ้ยขาดเรียบร้อยถ้าตัวที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะแบบประมาณนิ้วโป้งนี้เลยอันนี้ยังแบบเล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยนึงถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะตัวเนี้ยโอ้โหสมบูรณ์ตัวจะขาวขาวจ้วนนี่ไงตัวนี้คือสมบูรณ์นี่ฮะแล้วที่เราเห็นเนี่ยที่เขาสังเกตเนี่ยตรงนี้คือขามันใช่ไหมครับขาครับผมนี่แหละครับตรงไหนที่มันกินไม้อ่ะตรงหัวครับตรงหัวมันตรงขาวๆก็เหมือนอย่างเงี้ยนะนี่แหละอยู่ข้างหลังนะอยู่นี่เอาหัวมันไปกินไปเรื่อยๆนี่คือสัตว์ที่เราเข้ามาตามหากันในป่าครับอื้อโอ้โหเสียงนี้เสียงนี้คุ้นๆเสียงนี้คุ้นๆแต่เสียงกี้ไม่คุ้นเสียงกี้ไม่คุ้นอ่ะลองดูตรงนี้น่าจะมีแล้วล่ะเอาเองจากประสบการณ์ของพี่แกคือฟังเสียงแล้วมันรู้สึกว่าข้างในมันอุ้มน้ำไงข้างในมันอุ้มน้ำแสดงว่ามันน่าจะมีตัวเพียงอยู่ข้างในนั้นเออถามทางก่อนเหนียวเนาะไม่หมูไม่หมูครับไม่หมูโอ้โหเออเฮ้ยเฮ้ยหัวเบลล์เลยแสดงว่าตัวนี้สมบูรณ์คนท้องที่เนี่ยคนแถวนี้เนี่ยเขากินไหมกินทุกคนครับกินทุกคนใช่ไหมขายด้วยฮะขายด้วยขายแพงไหมไซอย่างเงี้ยโล1,200ครับ1,200ส่วนใหญ่คนไปกินแล้วมันพูดอะไรอย่างอะไรก็ชื่นฮะมันเหมือนมีโปรตีนครับตอนนี้เห็นตัวแล้วเราจะต้องเลาะยังไงต่อเราเลาะไปเรื่อยๆครับไปเลาะเงี้ยเดี๋ยวเราก็ทอยกระแทะเลาะตามนี้ใช่ไหมครับครับเอาละครับตอนนี้ถือว่าเจอตัวที่สมบูรณ์แล้วล่ะครับพี่แก่ก็จะเริ่มสับไม้เลาะไปเรื่อยๆเพื่อเอาตัวเพียงที่สมบูรณ์ที่สุดออกมาให้เราได้ชมกันครับหลังจากที่เราใช้ขวานเนี่ยในการที่จะสับไม้เนี่ยเพื่อที่จะหาตัวเพียงเนี่ยใช้เวลามาแบบค่อนข้างนานเราจะใช้อีกวิธีนึงก็คือการใช้เลื่อยเนาะครับหั่นไม้ออกมาเป็นชิ้นเป็นท่อนๆก่อนแล้วเราค่อยไปเคาะเอาตัวเพียงออกมาเป็นอีกวิธีนึงซึ่งอาจจะทำให้เราอ่ะประหยัดเวลาครับแล้วก็ได้ตัวเพียงแบบเต็มๆแบบยาวๆลองมาดูวิธีนี้กันอ้าวครับลุยได้นะครับผมตอนแรกที่ผมดูแล้วผมเข้าใจผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยากนะแต่พอมาดูจริงๆแล้วโห
ไม้มันยังสมบูรณ์อยู่เลยอ่ะกว่าจะฟันเข้าทีละนิดทีละนิดอ่ะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยไหมลุงเหนื่อยครับนะอุ้ยผมไม่ใช่นักกีฬาถ้าผมเป็นนักกีฬาผมเลื่อยทั้งวันนะผมบอกให้เลื่อยผมเลื่อยจนสดอ่ะผมบอกเลยอ่ะสดแตกที่เราเลื่อยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเห็นขาเจ้าตัวเพียงอยู่ตรงนี้ก็เลยกะว่าตัวมันน่าจะอยู่ประมาณนี้พอดีพี่สมจิตแกก็เลยบอกว่าขอลองเลื่อยดูหน่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือแกเป็นนักกีฬาแล้วแกก็เป็นคนแข็งแรงมากแกก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเลื่อยยังฮะยังหรือยังยังไม่ถึงหรอครับยังไม่เปลี่ยนมืออีกยังไม่เปลี่ยนมืออีกโอ้ยโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์ใหญ่มากโอ้ยโอ้ยนี่ลูกปลาไหลทะเลชัดนี่ไงโอ้ยยังกับปลาไหลเผือกโอ้ยแล้วเนื้อมันสะอาดมากเลยนะเนี่ยนี่หัวขาดไปนะครับคือถ้าเกิดไม่ขาดตัวมันน่าจะประมาณนี้ใช่ครับยาวกว่านี้อีกฮะเอาเลยอ่ะกินเลยอ่ะกินดิบได้ป่ะได้ครับผมก็กินดิบไงจริงเหรอครับแล้วไอ้พวกขี้มันอะไรพวกนี้เราควรจะต้องล้างออกก่อนไหมออกฮะล้างน้ำจืดฮะเราก็ดึงไอ้ขามันออกมาครับนี่ขามันครับเราดึงออกข้างนึงใช่มั้ยข้างฮะข้างนึงครับดึงออกไปเลยครับแล้วเรากรีดลงมาครับกรีดให้ตรงดำๆนะอันนั้นคือนี่คือขี้มันเป็นอ๋อนี่ไม่ต้องค่อยๆจับดีๆไม่งั้นตัวมันจะขาดกรีดยาวๆลงมาแล้วปึ๊บเราไม่ต้องเอามือไปนั่นนะมันหมดรสชาติจับตรงนี้ครับจับตรงนี้จับแล้วก็หย่อนนี่ก็ออกหมดแล้วหย่อนน้ำนะครับน้ำเนี่ยที่ควรเหรอครับอันนี้เหรอหย่อนเออใช่หย่อนเอาขึ้นหย่อนลงฮะขึ้นหย่อนลงมันหลุดมันหลุดเองเลยท่านผู้ชมเออว่ะเฮ้ยเนี่ยเราไม่ต้องใช้มือเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมหลังจากที่เราแกะขามันออกใช่มั้ยแล้วก็เอาขามันเนี่ยกรีดท้องมันเพื่อที่จะเอาขี้มันออกเสร็จปุ๊บมันก็จะสะอาดเราก็กินได้เลยกินได้เลยฮะแบบนี้ครับโอ้โหละมุนมากอ่ะมันอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะเหมือนหอยนางรมแต่ว่าเท็กเจอร์ของเนื้อน่ะอร่อยกว่าหอยนางรมว้าวแล้วผมจะบอกให้ว่ามันไม่มีความคาวเลยตอนแรกผมคิดว่านะมันจะต้องคาวแต่จากที่ผมกินเมื่อกี้มันไม่มีคาวคือมันหวานผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือตัวเพลียงเองเนี่ยเขากินไม้กินไม้พอกินไม้เสร็จด้วยตัวเขาเนี่ยมีโปรตีนจากไม้ครับเป็นสิ่งที่ไม่มีสารพิษว่าอย่างนั้นแล้วทำรสชาติอร่อยใช่แล้วเขาไม่เหนียวด้วยนะเนื้อเขาหนุบหนุบเหมือนกับเหมือนปลาหมึกจะว่าปลาหมึกก็ไม่ได้เพราะว่าปลาหมึกอ่ะจะมีความเหนียวแต่อันเนี้ยเขาไม่เหนียวปลาหมึกกับหอยผสมกันใช่ประมาณนี้ใช่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงหามาอีกตัวเดี๋ยวผมจะกินให้ดูอ่ะมาดูหุ้ยอร่อยอ่ะแหมเอาละครับตัวแรกรสชาติอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่พี่อเอกขอจัดตัวที่สองเลยละครับและพี่แกก็เริ่มจัดการให้อีกตัวไม่รู้ว่างานนี้พี่สมจิตจะขอลองชิมดูสักตัวไหมล่ะครับโอ้ย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 ยังไม่พอมีอีกตัวมันจะเป็นเม็ดแล้วนะไม่มันตัวเดียวกันหรือคนละตัวคนละตัวฮะคนละตัวโอ้โหเอาละเอากี่หัวดีกว่าเนาะนี่ครับกี่หัวขึ้นมาเนาะนี่หัวก็เป็นอย่างนี้ครับผู้ชมแล้วตัวเขายาวแบบนี้เลยโอ้โหอุ้ยดูถ้าหอยเห็นดูจับหัวดูนี่เนี่ยฮะอุ้ยยาวเป็นศอกกว่านะตรงหัวที่เขากินไม้เนี่ยตรงเนี้ยครับมันเหมือนกับเป็นเปลือกหอยใช่ตอนนี้เลอะหัวหมดเลยฮะแข็งเอาอย่างนี้ไหนๆเมื่อกี้กินดิบไปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกินด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดกินในป่าสดกว่านี้ต้องกินในป่าระหว่างนี้ก็ให้พี่แกหาอีกเดี๋ยวผมทำวัตถุดิบต่อผมลุยเลยนะครับลุยเลยครับโอ้โหพอเจอรังของมัน
เรียกได้ว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเลยแหละครับโอ้โหเยอะจริงๆและสำหรับใครที่อาจจะเป็นโรคกัวรูก็อาจจะมีอาการขนลุกกันได้บ้างนะครับรูเต็มไปหมดเลยในระหว่างที่ลุงแกเนี่ยกำลังหาเพียงอยู่นะครับคนนี้เจอขอนเดียวนี่ทัวเยอะมากตอนนี้เอาเอกกำลังจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเราจะจิ้มตัวเพียงสดๆบนปากกลางนี้อ่ะตำก่อนไหมเดี๋ยวก่อนบีบมะนาวใส่ลงไปก่อนตำก่อนยังแห้งก่อนไหมหรืออย่างซี่เดี๋ยวก่อนตำมันจะกระเด็นนะถ้ามีน้ำผมเป็นพ่อครัวมาก่อนเรียนทำอาหารมาก่อนพริกมันเยอะแล้วจะไม่อร่อยต้องเป็นเผ็ดลูกแกเป็นไงมันกินตรงหลังไม้เหนียวครับหลังไม้เหนียวแต่บอกเลยนะขอนนี้ขอนเดียวน่ะอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเยอะมากผมว่าอันนี้ดัดเป็นรูเลยนะปักเอฟเลยหลังจากที่ลุงแกเนี่ยไปหามาเมื่อสักครู่นี้ได้มาจำนวนค่อนข้างเยอะมากนี่น่าจะเป็นกิโลนะ20ตัวได้นะตอนนี้โอ้โหเนี่ยคือต้องบอกเลยครับว่าบางตัวไม่สามารถเอามาแบบตัวยาวๆได้จริงๆมันเอาออกมายากครับนี่เดี๋ยวผมจะทำสดๆให้พี่สมจิตได้กินที่ลุงแกบอกเราก็ต้องเอาขามันออกมาแล้วก็หล่นทำไมไม่วิธีทำเนี่ยเราก็เอาตัวขึ้นมาแล้วก็มาแก้ดึงขามันใช่ไหมเราก็ทิ่มลงไปตรงท้องมันที่มันกีดท้องมีขี้ครับแล้วเราก็ทำการค่อยๆกีดลงมาเนี่ยเรียบร้อยนี่ก็เดี๋ยวเราจะทำการล้างเนี่ยเอาไส้มันออกแค่นี้กินได้แล้วเมื่อเรียบร้อยเสร็จเราจะได้เนื้อที่สะอาดแบบนี้นี่เราก็สามารถรับประทานได้เลยอ่ะให้พี่สมจิตชิ้นนึงผมชิ้นนึงแบ่งกันคนละครึ่งจัดไปเนื้อเขาสดจริงๆนะจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อร่อยมากครับนี่แบบนี้นี่จิ้มแบบนี้โอ้โหนี่เรามากินกันแบบในป่าแบบธรรมชาติเลยนะเป็นไงเหมือนหอยนางรมผสมกับกลิ่นปลาหมึกอร่อยโอเคนี่เรากินกันสดๆกลางป่าแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนบกเราจะไปทำผัดกะเพราอาหารไทยๆอาหารไทยๆที่เขาบอกว่าชาวพื้นถิ่นที่เนี่ยเมื่อหาได้นอกจากจะกินสดแล้วก็ไปทำผัดกะเพรากินกับข้าวอีกทีหนึ่งไปดูกันเรียงผัดกะเพราต้องบอกเลยว่าการออกหาเพียงทะเลในวันนี้ตอนแรกอาจจะดูเหมือนยากแต่พอเจอแหล่งของมันเรียกได้ว่ามีเยอะจริงๆครับความสมบูรณ์ของธรรมชาติของที่จันทบุรีแห่งนี้เรียกได้ว่ามีเยอะจริงๆแถมพี่อ้อเอกและพี่สมจิตยังเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาตำกันสดๆในป่าอีกด้วยน่ากินสุดๆอิจฉาจังเลยครับพี่เรียบร้อยครับนี่คือเพียงผัดกะเพรานะครับที่เราไปหามาก็เลยต้องเชิญกูรูเกี่ยวกับเรื่องอาหารมานั่งทานด้วยบอกเขาหน่อยสิว่ามันยากแค่ไหนผมต้องบอกเหรออ้าวว่ามันยากลำบากขนาดไหนเขาไม่รู้ไงคุณดูสภาพผมสิ เทปนี้เป็นเทปเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าหมดแล้วเพราะอะไรผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนึ่งการนั่งเรือใช่นั่งเรือไปนะครับพอถึงป่าโครงการเสร็จปุ๊บเราต้องเดินเข้าไปในป่าเนี่ยวิธีการเดินมันเดินยากใช่เพราะรากของไม้โครงการมันเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องไต่ตามรากโครงการต้องเหยียบต้องเกาะเลยทำให้เขาเหนื่อยใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเหยียบตามไม้อย่างเงี้ยเราเองเราไม่ชำนาญเหยียบเข้าไปบลูมนี่โอ้กว่าจะได้ตัวเพียงมากว่าจะได้มายากมากใช่ไม่จริงทำไมผมอ่ะมีวิธีที่ทำให้จริงๆพวกคุณ2คนไปหาง่ายนิดเดียวเองเฮ้ยจริงๆเอาทำไงเพียงเนี่ยนะจริงเพียงจริงๆวิธีหายังไงอ่ะง่ายนิดเดียวทำยังไงก็แค่หลับตาเข้าไปหาหลับตายังไงอ่ะเพียงเธอหลับตา
ผมจะบอกให้ไม่ได้ไม่ทำไมผมเคยไปเล่นมุกนี้แล้วทำไมเขาบอกว่าพี่หนูเกิดไม่ทันนี่พี่นิกดังวันนี้พี่สองคนชวนให้ผมมากินผมขอลองชิมเป็นผัดกะเพราแล้วกันนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมตัวใหญ่มากนี่อย่างนี้เลยฮะคุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรก่อนสัมผัสใช่ไหมหอยนางรมแน่นอนคล้ายๆกันเหมือนกันผมก็คิดว่าเป็นหอยนางรมจะเหมือนปลาหมึกที่แบบว่าสุกแบบไม่ได้สุกมากๆอ่ะผมว่าอร่อยนะเหรออืมนี่แหละแต่อยากจะบอกว่าลำบากมากนะกว่าจะหาคุณกินได้เนี่ยถ้าทำตามแบบคุณบอกได้กินไหมได้กินแน่นอนทำยังไงนะโอ้โหเกิดไม่ทันเคยเรียกแล้วเกิดไม่ทันเพียวจึก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 แดดแดดแดดเอาละว่าครบถ้วนกระบวนวันนี้ครับผมนะครับคนหาเรื่องของเราก็เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีมาหาตัวเพียงครับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าที่ราคามันแพงแล้วก็หาซื้อไม่ค่อยได้เนี่ยครับเพราะความยากลำบากในการที่จะเข้าไปหาผมนึกถึงคุณค่าเลยครับเวลาซื้อเขาเนี่ยมันไม่มีคำว่าแพงเลยนะครับเพราะผมได้ลงมือไปด้วยตัวเองครับและที่สำคัญนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเขาบอกว่าในการคุณหาเรื่องเราไปทุกที่เกือบทั่วประเทศแล้วล่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าโครงการใช่แล้วเพราะนั้นก็อยากให้ชุมชนที่นี่นะครับร่วมกันรักษาเอาไว้นะครับครับเพื่อที่จะได้มีเพียงให้ลูกหลานเรากินต่อไปคุณบอยคิดว่าอร่อยไหมอร่อยครับเฮ้ยนี่กำลังมาไอ้ต่อเอกสายต่อพี่เอกสายต่อเข้ามาเดี๋ยวเรา3คนนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับเดี๋ยวเรา3คนคงต้องลาไปก่อนครับแน่นอนครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเรื่องที่ไปแล้วจะไม่เสียบุคลิกส่งมาให้เรา2 3คนจะไปหาถึงที่เลยทีเดียวครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปกินก่อนละเต็มที่เลยอยากได้ข้าวเลยคนแถวนี้เขาไปอาบน้ำกันที่ไหนทะเลโอ้เนี่ยหมดโอ้เทปนี้หมดเหนื่อยหมดจริงๆเลยถ้ายังไม่แก่เกินวัยขอสนุกไว้ก่อนละกันเดี๋ยวก็ต้องมานั่งอดแอบเสียดายอย่าเลื่อนว่ะน้ำอ่ะเอาผมไม่ลงเย้เจอแล้วจบเท่าหน้าเลยโอ้โหนี่เรียกว่าแชร์บ๊วยคุณแชร์ใครขำอ่ะวิธีหาสตอไปหาของไปหาตะลุยไปด้วยกันเพื่อหาเรื่องราวในทุกๆเรื่องจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พวกเรามันคนหาเรื่อง